พ่อไผ่วัดกำแพงถือเป็นพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญแห่งย่านบางขุนเทียนครั้นเมื่อท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่4ปี2403อายุเพียง8ขวบได้ไปศึกษาหนังสือไทยและขอมกับพระอาจารย์ทัดวัดสิงห์จนถึงสมัยวัยรุ่นท่านมีอุปนิสัยใจคอกล้าหาญเพื่อนฝูงมากมายยุคนั้นบางบอนใต้เต็มไปด้วยกลุ่มนักเลงหัวไม้เวลาวัดมีงานมักจะนัดตีกันเป็นประจำซึ่ง